รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่โมซาร์ทจัดงานศพให้นกด้วยนะโมซาร์ทนักประพันธ์ชาวออสเตรียชื่อดังของโลกได้ซื้อนกตัวหนึ่งนกสตาร์ลิงหรือว่านกกิ้งโครงนะคะกลับมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาโดยที่เจ้านกตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเรียนเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้าสตาร์ลิงของโมซาร์ทเนี่ยก็มักจะร้องเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข17ในบันไดเสียง G major อยู่เรื่อยๆเลยโมซาร์ทรักเจ้านกสตาร์ลิงของเขามากถึงขนาดที่ว่าตอนที่นกสตาร์ลิงตัวนี้จากไปก็มีการจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ทั้งมีการจ้างขบวนแห่ศพที่สวมผ้าคลุมหน้าเดินขบวนมีการร้องเพลงบทสวดโมซาร์ทเองก็แต่งกลอนแล้วก็อ่านให้กับเจ้านกตัวนี้เนี่ยข้างๆหลุมศพด้วยทั้งที่พ่อของเขาพ่อของโมซาร์ทเองก็เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์เดียวกันแต่โมซาร์ทเนี่ยไม่ได้เดินทางกลับไปที่ซาลซ์บวร์กเพื่อร่วมงานศพแต่กลับเลือกที่จะอยู่เวียนนาแล้วก็จัดพิธีฝังศพอันยิ่งใหญ่ให้กับสตาร์ลิงแทน